ื่อนงำ 2. นักวิ่งสาวจีนคลายผู้ชายหายหลังกฎใหม่ต้องตรวจฮอร์โมนภาพกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเหลียวเหม่งซื่อและตงเจิ้งหวน2นักวิ่งสาวทีมชาติจีนถูกสั่งแบนจากการแข่งขันและถูกถอดสถิติการวิ่งของพวกเธอออกจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAFอย่างไรก็ตามทางฝั่งสื่อแดนมังกรบางแห่งได้ออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและทั้งสองคนก็ยังมีสถิติการวิ่งอยู่ในเว็บไซต์ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติเหมือนเดิมเพียงแต่ทั้งคู่นั้นห่างหายจากการแข่งขันเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวโดยแหล่งข่าวเผยว่าเหลียวเหม่งซื่อปัจจุบันในวัย28ปีเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคุณแม่ขณะที่ตงเจิ้งหวนในวัย27ปีก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกเลยเนื่องจากเบื่อหน่ายกับการฝึกซ้อมทําให้ทั้งคู่นั้นหายไปจากวงการวิ่งด้านชัยนาทามสื่อดังของประเทศได้เผยเบื้องหลังอีกมุมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกรีฑาจีนได้ออกกฎข้อบังคับกำหนดให้ศูนย์กีฬาในทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายหากนักกีฬามีผลตรวจเกินมาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติซึ่งนับตั้งแต่มีการออกกฎดังกล่าว2นักวิ่งสาวก็ไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันวิ่งอีกเลยสำหรับเหลียวเหม่งซื่อและตงเจิ้งหวน2นักวิ่งสาวจากมณฑลหูหนานเปิดตัวในนามทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันวิ่งผลัด4x400เมตรรายการชิงแชมป์โลกที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2019แน่นอนมันสร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆทั่วโลกรวมถึงแฟนชาวจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากถูกตั้งข้อสังเกตว่ารูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนผู้ชายแถมน้ำเสียงทุ้มๆในตอนให้สัมภาษณ์นั้นก็เหมือนกับผู้ชายอีกแต่สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยการที่สมาคมกรีฑาประเทศจีนออกมายืนยันว่าทั้งคู่นั้นเป็นผู้หญิงจริงๆก่อนที่จะกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งชีวิตมาไกลชมพู่ยายหนิงย้อนวันวานภาพยืนรอรถเมย์แม่รับจ้างทำทุกอย่างชมพู่อารยาเผยชีวิตมาไกลกว่าที่คิดเคยผ่านบ้านเก่าเห็นป้ายรถเมย์เคยนั่งรอกับแม่บอกทุกอย่างมีเวลาของมันคุณแม่ซุปตาลูกสาวชมพู่อารยาหลังจากออกรายการตีท้ายครัวและได้พาทัวร์ดูบ้านใหม่สร้างให้คุณยายหรือยายหนิงของหลานหลานทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลต้องบอกว่าบ้านอลังการทุกมุมจริงๆทำเอาพิธีกรนำโดยมดดำบออาร์ตและโอถึงกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบ้านของชมพู่เพราะมีสไตล์เป็นของตนเองนอกจากจะพาดูบ้านสวยๆแล้วยายหนิงยังได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ได้ฟังอีกว่าเป็นช่างตัดเสื้อช่างทำผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เงินคือขุดท้องร่องได้เงินวันละ15บาทเลี้ยงควายได้เดือนละ30บาทคนอื่นคิดว่าแต่ลำบากบางคนเกลียดตอนเด็กเพราะลำบากแต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200บาทถูพื้นขัดรองเท้าซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่6เตียงและชมพู่ก็ได้เล่าถึงตอนเด็กว่าเคยถูกส่งตัวกลับจากอเมริกาเพราะวีซ่าหมดอายุซึ่งยายหนิงได้เสริมว่าตอนนั้นตั้งใจจะไปอยู่กับตายายที่อเมริกาให้ชมพู่ไปเรียนที่โน้นเลยวีซ่าหมดเป็นจังหวะที่เรากำลังจะต่อพอดี
แต่โดนส่งตัวกลับก่อนพร้อมกับบอกนึกถึงอดีตแล้วต้องบอกว่าเรามาไกลมากเคยผ่านบ้านเก่ายังพูดกับแม่เลยว่าป้ายรถเมนี้เมื่อก่อนมาที่เคยมายืนรอกับแม่อยากจะขึ้นแท็กซี่แต่ไม่กล้าบอกภาพที่เห็นว่าชมพู่มีครบทุกอย่างจริงๆและอยู่อย่างหรูหราใส่แบรนด์เนมหมดซึ่งชมพู่ได้บอกว่าทุกอย่างมีเวลาของมันโซเชียลมีเดียทำให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือเร็วรวยเร็วแต่ทุกอย่างมีเวลาของมันแต่เราต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางเชื่อในความถูกต้องต้องอดทนด้วยจะเห็นถึงความสำเร็จหลายคนได้ฟังแม่ชมกับยายหนิงแล้วต่างปรบมือพร้อมๆกับชื่นชมมากๆความสำเร็จมาจากความอดทนและตั้งใจจริงๆดูแบบเต็มๆรายการตีท้ายครัวอดีตแอร์เวียดนามผันตัวเป็นแม่เล้าส่งสาวค้ากามค่าบริการคืน1เฉียดแสนอดีตแอร์เดอะซันรายงานเรื่องราวการจับกุมหญิงสาวอดีตพนักงานต้อนรับบนสายการบินที่ผันตัวไปเป็นแม่เล้าและจัดหาแอร์โฮสเตสเพื่อให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าในราคาเกือบ 90,000 บาทต่อคืนแต่สุดท้ายขบวนการค้ากามของสาวอดีตแอร์โฮสเตสรายนี้ก็ต้องจบลงหลังตำรวจนำกำลังจับกุมในข้อหาค้าประเวณีและเป็นนายหน้าขายบริการทางเพศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาววาถินีฮันวัย26ปีอดีตพนักงานต้อนรับของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก่อนเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่การเป็นราชินีค้ากามโดยนางสาววาถินีฮันจะส่งรูปถ่ายของเพื่อนพนักงานต้อนรับบนสายการบินส่วนใหญ่เป็นอดีตและมีบางส่วนที่ยังทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแต่อยู่สายการบินอื่นโว้ที่ My Hand Became an Allegiant Securing Queen ถิง Reportedly sent men photo of her girl in their airline uniform to lure in customer while also seeing them herself credit วีรันเพรสนางสาววาถินีฮันจะส่งรูปของหญิงสาวเหล่านี้ชุดเครื่องแบบไปให้บรรดาลูกค้าซึ่งใครที่โอนเงินมาให้นางสาววาถินีฮันจะจัดการนัดพบระหว่างหญิงสาวกับลูกค้าคนนั้นๆด้านสื่อท้องถิ่นระบุด้วยว่านางสาววาถินีฮันมีหญิงสาวในกลุ่มสำหรับให้บริการทางเพศอย่างน้อย30คนขณะที่รายได้ในฐานะแม่เล้านางสาววาถินีฮันจะเก็บค่าธรรมเนียมราว 1,300 บาทต่อครั้งส่วนค่าบริการที่ลูกค้าต้องจ่ายสำหรับบริการนาน90นาทีอยู่ที่ 31,300 บาทและสูงเกือบ 90,000 บาทสำหรับค่าบริการแบบค้างคืนรายงานระบุอีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงฮานอยนครโฮจิมินห์ซิตี้และจังหวัดบาเซียวุงเต่าลูกค้าจะติดต่อนางสาววาถินีฮันผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อมีการโอนเงินราชินีค้ากามจะจัดบริการให้ตามโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่งรถหรูรับส่งผู้หญิงทั้งไปและกลับหลังเสร็จงานขายบริการทางเพศนอกจากนี้ทำหน้าที่แม่เล้าแล้วนางสาววาถินีฮันยังขายบริการทางเพศด้วยในบางครั้งด้วยราชินีค้ากามอดีตแอร์อดีตแอร์บูเยอร์Would transfer the money to what he my hand who would then arrange the meeting between the men and the cabin crew many of them her former colleague and girl from other airline credit we run press ทั้งนี้เพจโซเชียลมีเดียของนางสาววาถินีฮันมีคนติดตามมากกว่า 300,000 คนส่วนใหญ่เป็นภาพการทำงานระหว่างทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีรูปถ่ายกับลูกค้าและแขก VIP มากมายนอกจากนี้หญิงสาวยังโพสต์ชีวิตสุดหรูหราทั้งสังสรรค์บนเรือยอชต์และพักโรงแรมราคาแพงทั่วโลกซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุบายดึงดูดให้บรรดาแอร์โฮสเตสและอดีตแอร์โฮสเตสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการค้ากามเพื่อจะได้มีชีวิตสุขสบายเหมือนที่นางสาววาถินีฮันโพสต์อวดไว้อดีตแอร์อดีตแอร์
โวที่ My Handwood Allegedly Collect 230 Pon As Her Fee For Each Booking She Charge Men 700 Pon For A 90 Minute Session With The Girl Or 2000 Pon For An Overnight Stay Credit We Run Press The Sex Ring Was Busted By Cop On Wednesday After Police Raided A Luxury Hotelเครดิตวีรันเพรสคอปเซดว่าที่ My Hand is now being held in custody on suspicion of prostitution and brokering sex services เครดิตวีรันเพรส they would contact the sex ring queen ทิ้ง via social media and she would arrange the services to be provided at hotel and resort เครดิตวีรันเพรส her social media profileposted picture of her on yacht and staying at luxury destination around the world credit วิรันเพรสข่าวที่เกี่ยวข้องอินเดียทลายสปาค้ากามช่วยเหยื่อ8คนรวมหญิงไทยสเปนเดินหน้าแบนโสเพณีชี้กดขี่ผู้หญิงหวังลดอาชญากรรมบังคับค้ากามซึ่งรีคุก3ปีอดีตสมาชิกบิ๊กแบงจัดหาค้ากามสาวเล่นพนันข้ามชาติไร้สำนึก